รู้จัก Taylor Swift แห่งวงการเทคไหมครับเขาคนนี้เป็นผู้ปั้นชิป Nvidia ให้เป็นเสมือนกับขุมทองเขาชื่อว่าเจนเซนหวงนักธุรกิจชาวอเมริกันเกิดที่ไต้หวันเมื่อปี1963ก่อนย้ายมาไทยพร้อมครอบครัวเมื่ออายุ4ขวบแล้วก็ย้ายไปสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุ9ปีชายผู้นี้เติบโตมาในครอบครัวที่ต้องกัดฟันสู้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเข็นตัวเองจนเรียนจบปริญญาตรีวิศวะไฟฟ้าก่อนเริ่มงานในตำแหน่งนักออกแบบตัวประมวลผลอัจฉริยะที่ AMD จนรอบรู้ในเรื่องผลิตชิปกระทั่งปี1993เขาจึงร่วมก่อตั้งบริษัท Nvidia ขึ้นโดยมีความฝันที่จะผลิตการ์ดจอให้ได้ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ครับว่าการ์ดจอที่มันหน้าตาเป็นยังไงมีแค่การประมวลผลด้วย CPU เท่านั้นเองหวงเคยกล่าวไว้ว่าความท้าทายทั้งตลาดเทคโนโลยีและระบบนิเวศเทคโนโลยีทำให้โอกาสสำเร็จแทบจะไม่มีเลยการรุ่นแรกสุดที่เปิดตัวคือ NV1 เมื่อปี1995แม้จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้วงการเทคโนโลยีแต่ยอดขายกลับพังไม่เป็นท่าด้วยราคาที่สูงและขนาดที่เทอะทะใหญ่เกินจะใช้ในคอมพิวเตอร์ตามบ้านหลังจากนั้นบริษัทของเขาก็พยายามแก้ไขข้อเสียท่ามกลางการบูมของตลาดเกมและมีคู่แข่งคือ Microsoft ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าด้วยแต่ท้ายที่สุดในปี1997 Nvidia สามารถออกผลิตภัณฑ์ NV3 มีจุดเด่นเหนือคู่แข่งคือประมวลผลทั้ง 2D และ 3D ได้ภาพสมจริงคมชัดและลื่นไหลด้วยครับทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Nvidia หลังจากนั้นถูกพัฒนาจนปัจจุบันชิปของเขามีมูลค่ามากกว่าทองคำซะอีกครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากความพยายามที่ใหญ่ยิ่งของชายที่ชื่อหวงทำให้เขามีทั้งชื่อเสียงเงินทองและเป็นที่รักยิ่งของชาวไต้หวันไม่ต่างจากร็อกสตาร์เลยทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจครับที่เซเลบแห่งวงการเทคที่มีภาพจำในเสื้อหนังราคา 9,000 เหรียญสหรัฐตามแรงบันดาลใจจากภรรยาและลูกๆจะได้รับฉายาว่าเป็น Taylor Swift แห่งวงการเทคโนโลยีนั่นเองครับ